สวัสดีค่ะวันนี้มูมูไม่มีครอบครัวค่ะวันนี้จะมาผัดถั่วแขกนะคะถั่วแขกใส่กุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอมค่ะวันนี้จะเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะแช่แล้วก็เอานำไปล้างเสร็จแล้วก็ต้มทำความสะอาดอีกทีนึงเพื่อให้เห็ดหอมนิ่มค่ะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งก็แช่น้ำร้อนทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็ใส่กากหมูเจียวเลยค่ะถั่วแข็งหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดไปผัดเลยนะคะค่ะตั้งกระทะค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำมันค่ะเราใช้น้ำมันหมูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดถั่วแขกใส่กุ้งแห้งเห็ดหอมนะคะ